มันเลือกมาดูลูกนั้นดูว่าเล่นเก่งมากเว้ยเฮ้ยครับครับผมเดี๋ยวโทรไปครับนี่ได้ครับเพื่อนไม่รอให้มันจังไม่เป็นไรครับขอต้อนรับทั้งสองทีมนะตอนนี้ดาร์คฮอร์สยังโอ้โหว่าไอ้ต้องบอกว่าเสื้อเนี่ยชุดใหม่เลยครับสองเกมที่ผ่านมาเสื้อสีไม่พร้อมแล้ววันนี้มาเป็นสูงเลยครับมาในสีบานเย็นครับหรือสีชมพูครับเจอทางด้านบางบอลวิลล่าครับบางบอลวิลล่าเนี่ยมีชุดเสื้อที่เปลี่ยนครับวันนี้เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินครับอะไรเนี่ยผมลองแล้วดาร์คฮอร์สเนี่ยยังนำทีมโดยแจ็คครับวันนี้เล่นเป็นศูนย์หน้าเหมือนเดิมครับแล้วตั้งบอลจังหวะนี้ได้บิ้วขึ้นมาด้านซ้ายครับดาร์คฮอร์สจับบอลลูกนี้ได้ดีเลยแล้วตั้งบอลสองคนไปชนกันเองแล้วจังหวะสองโอ้โหแล้วแม่จังหวะนี้ไปแก้แนมเตะเรายิงก็ไม่ตรงต่อจังหวะสุดท้ายโอ้โหเป็นลูกการเตะขึ้นมาจากฝั่งประตูของดาร์คฮอร์สครับเล่นสร้างเลยเจ้าวันนี้สภาพผิวมากจะลงตัวมากขึ้นแล้วจังหวะนี้โอ้โหกรรมการพี่ฟาวเลยครับจังหวะที่ถ้ามากระแทกอีกด้านหน้าครับใช่แล้วมาเสียลูกทีมจนมีรู้จักลูกทีมแต่หลายยานี้ค่อนข้างจะได้ลื้อเลยสำหรับบางบอลวิลล่าครับต้องบอกวันนี้พวกเขาใส่ชุดเยือนเป็นครั้งแรกของการเล่นเลยปกติใส่ในชุดแดงเอารองบอลวิลล่าวันนี้มาใส่ชุดน้ำเงินแล้วยิงลูกนี้เท้าซ้ายไปทะเลาะเท้าขวาพี่เต้ครับปกติเล่นเป็นผู้เขาตัวนี้ขอออกมาเล่นบ้างครับตามผู้สาวตัวทำเป็นมาเล่นครับหน่วยครับเปลี่ยนการออกมาซ้ายซ้อมเราโอ้โหมาดูลูกนี้นั่งถึงเพื่อนครับไปหายครับเก็บได้ลูกนี้โอ้โหจะไหลให้เพื่อนแก้เงินไปอันเซ่ตัดบอลกลับมาได้ครับแล้วจังหวะนี้ลูกขวาเขตโอ้โหยิงลูกนี้หมดเกินไปแล้วไม่ได้เลยยิงแล้วเสาแรกครับไม่ตรงต่อไปเลยครับเรื่องรายชื่อตัวผู้เล่นของดาร์คฮอร์สเนี่ยต้องบอกว่ายังไงถ้าเกิดผมพูดชื่อผิดยังไงต้องขอหักโทษด้วยครับหลายคนเนี่ยผมยังจำหน้าไม่ได้แล้ววันนั้นเรื่องรายชื่อต้องขอขอโทษไว้ก่อนครับแจ็คครับหลายกลับมาจังหวะนี้ย้อนหลังเดินไปแล้วจอสูงกลับครับบาร์บอวิล่าตัวลุงสามคนแล้วก็แข่งบอลไปได้โอ้จังหวะนี้ก็มาการย้อนกลับมาให้ฟาวจังหวะโดนแทนวิทย์เข้ามาว่าจะคู่กรรมการนะมองไปที่ฟาวโอ้โหแล้วก็เป็นฟรีคิกของบาร์บอวิล่าอีกนะครับมาดูฟีดที่ของบางบอลวิลล่าจังหวะนี้ครับพี่อาโอ้โหสองลูกนี้ยังไม่ลุกลงมาครับแต่ยาวอาจจะใกล้เกินไปเปิดยาวเป้าหมายที่แจ็คครับรูปร่างสูงใหญ่แล้วแจ็คตู้ตาสายก็น่าจะทำได้ดีครับพี่อาไหลออกมาขวาแล้วเตะลูกนี้โอ้โหเสียหลักไปนิดนึงครับใครยิงอ่ะแล้วใครยิงใครยิงอันนี้ยิงสองเมตรอ่ะคนนี้หมดไม่ได้ตกด้วยแล้วการสนามได้ดื้อครับ
ามาวางนิดนึงครับแล้วสายไม่ดีแจ็คโอ้ยแต่สายยังไม่ค่อยถึงครับโอ้โหยังดักกลับมาได้แล้วบางวันหน้าไว้วันนี้ยืนประจำเป็นทีมแบ็คขนาดขวาไปไม่ได้ไม่ได้อาจจะตัวเราแตกข้างหน้านะโอ้ยทีมนี้เสร็จเป็นคอร์สครับสปาร์ติโกทิ้งออกข้างไปได้ครับดาร์คฮอสอย่าไปรู้ว่าของบางวันหน้าทางขวาเซาเต้ทักบอลพยายามจะเข้าไปเล่นต่อแล้วพี่หยาหักมาตรงกลางก็เข้าสองที่เหาตูเลยแจ็คโอ้โหจังหวะที่จับบอลห่างตัวนิดนึงแล้วไว้แยกกลับมาได้แล้วบาร์บาร่าพอสั้นๆครับแล้วเปิดโจมขึ้นหน้ามาเฮ้ยคุณหลักได้ไหมครับเปิดจุดแทนไม่ถึงแล้วแต่ยาเก็บได้ทางขวาไว้ให้ดูช่องพิหารผู้นี้ไว้ไปถึงแน่แต่ว่ายังเป็นกองหลักของดาร์คฮอสครับปัดมาจับทิ้งออกหลังไม่ได้เลยไปไหนวะไปหน้าหน้าบอลก่อนไปเชียร์บอลบอลบอลอ้าวพี่เอ๋ต้องเก็บหน้าไหลมาซ้ายสุดจังหวะนี้ต้องพยายามจะทำที่กันเร็วแล้วไอ้ดีจังหวะนี้สวยจังหวะนี้ต่อสามต่อสามหลบหนึ่งไหลทางซ้ายลูกลูกแจ็คยิงเรียบร้อยแล้วเป็นประตูที่สองของเจ้าตัวโอ้โหเกมที่แล้วก็ยิงได้ครับแจ็คเกมนี้ยังบวกอีกหนึ่งครับโอ้โหแล้วเป็นประตูที่ทำให้กับบาร์บารีน่าจากการเอาต้นแอตแทกของดาร์คแล้วจบด้วยความที่ทำให้เกมเหลือเกินครับโอ้โหต้องชมตัวที่กระชากบอลผ่านมาเลยครับหลบได้หนึ่งคนแล้วไหลมาแต่ถวายพาเลยแจ็คจับเป็นจังหวะแล้วตายแล้วหัวตรงเสาตูเรียบร้อยครับโอ้โหขึ้นนำแล้วครับหนึ่งประตูสองศูนย์ของดาร์คน้อยเกมที่แล้วที่แจ็คยิงได้เป็นประตูตีเสมอแต่ว่าเกมนี้เป็นประตูขึ้นนำแล้วโอ้โหถือว่าเกมนี้น่าจะดุเดือดนะดีดีความมันนะเซนเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆและฝังบอลนะจังหวะนี้ดูว่าจะลุยสามคนจังหวะสุดท้ายนะลุยขึ้นมาได้พี่หาจะบกกลับมาตรงกลางไม่มีใครแล้วพี่เอกบกทิ้งออกมาแถวสองยิงสวยก็ไม่ได้ต่อแล้วตอนนี้บาวาร์ดีล่าโอ้โหวันนี้ตกเป็นฝ่ายตามหลังค่อนข้างจะเร็วซึ่งสภาพทีมของรักพร้อมเนี่ยตัวผู้เล่นก็มากันเยอะเหมือนเดิมครับแต่ว่าน่าจะมีตัวผู้เล่นที่บกตัวมากขึ้นแล้วสำหรับตัวจริงนะแจ็คหกหกให้เพื่อนพยายามจะเค้นให้เคแล้วลูกนี้ปั๊มบอลกันจังหวะหอมกันเก็บได้ให้บาร์บาริน่าทางขวาไว้ถูกเปลี่ยนแกนขึ้นมาทางซ้ายครับแล้วพี่อาจะไปถูกเช่นจังหวะนี้ลึกเกินไปแจ็คเก็บบอลได้ตรงกลางแล้วโดนแย่จากด้านหลังแล้วจังหวะนี้ได้ฟาวเนี่ยการเข้าเท้าบอลจากด้านหลังของส่วนใหญ่จะเสียเป็นฟาวเพราะว่าเสียมันค่อนข้างจะเสียเปรียบเพราะฉะนั้นเรามาระวังนิดนึงครับโอ้ยยาวครับแล้วก็เฮ้ยเจ็บฟาวเป็นตั้งเตะขึ้นมาจากฝั่งประตูของบาร์บาริน่าครับวันนี้ใช้หนุ่ยเป็นทุ่งเสาตัวโดนไปหนึ่งทุ่งแล้วแล้วชาติจังหวะนี้โดนสองคนแล้วโดนไปด้านหลังครับต้องระมัดระวังครับทางเข้ามาเข้าไปด้านหลังครับเดี๋ยวต้องการเข้ามาเตือนเลยครับจะลูกฟรีคิกเหลี่ยมนี้น้องขาน่าจะได้ยืนเริ่มของชาติครับปกติได้ยิงแถวขอให้ค่อนข้างดีคนครับชาติยิงมาแล้วปาดโค้งดูนี่โอ้โหเดี๋ยวจะฮุบเสียวชาติครับเอาเว้ยเป็นผู้ขับดูของดักมอสครับปัดทิ้งออกหลังไปได้ครับแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวผู้ขับประตูเนี่ยครับอย่างที่บอกว่าผู้ขับตีของบาร์บาริน่าเนี่ยต้องมาพูดในช่วงต้นเกมออกไปเล่นครับแล้วเอาหนุ่ยไปทีมเป็นผู้ขับตูโดนไปหนึ่งลูกอยู่ไม่ได้แล้วพี่เต้ต้องกลับไปเป็นผู้ขับตูให้กับบาร์บาริน่าครับทีมออกมาได้ครับแจ็คจังหวะนี้เคไม่ทันครับเ
วายแต่จังหวะที่ไปปล่อยบอลตกโอ้โหยังเล่นกันสร้างๆแล้วไว้ได้ไว้ได้ไว้โอ้ไม่ออกแล้วจังหวะนี้ตัวไปสุดเส้นเอ๊ะใครอ่ะแล้วพี่เอ๋ให้มาทำการแจ็คทางซ้ายมีเพื่อเติมขึ้นมาแล้วไหลมาจังหวะนี้แตกเข้าขวาเลือกแล้วโอเคยิงไม่ผ่านผู้สามประตูโอ้โหยิงหลุดออกต้องต่อไปเองโอเคโอ้โหเหี้ยมากถ้าพูดถ้าเกิดเป็นเท้าขวาน่าจะได้ดูมากกับน้องชายอ่ะโอ้เล่นเก่งด้วยซ้ายด้วยว่าถ้าพูดเป็นร้อยหน่อยโอ้แต่ก็เป็นเนี่ยถือว่าบอลนี้ดักฮอสได้เก่งออเตอร์แอคแตกได้ดีเหลือเกินนะโอ้โหการรับส่งความทำได้เหมือนดูเหมือนจะเตะตาหน้าที่เหลือในสองเกมได้เยอะเลยครับดักฮอสโอ้โหขอทักท่านครับเราเพียงตัวการให้ไม่ผ่านครับจังหวะสองหยาให้มาตรงการชาติจังหวะนี้โดนสองคนแรงออกมาได้ครับดาคอสเทมาการสายดูดีง่ายเกินไปมาครับมาต่อแล้วล่ะแล้วล่ะนะเดียร์เล็กนะท่านครับขอขึ้นหน้ามาอยากไม่ผ่านครับจังหวะสองเจี๊ยบไปเขาแล้วแล้วบอลออกห้าครับไปลูกทุ่งของดาร์คฮอสครับทางด้านขวาอยากได้ไปลูกทุ่งแล้วทางด้านขวาดาร์คฮอสทุ่งลูกนี้หยอดยังไม่ทุ่งไม่ถึงมือตลอดเจี๊ยบโอ้โหไปท่านแรกแล้วบอลพยายามจะไปตามไปเก็บโอเคจังหวะนี้บอลน่าจะออกข้างไปก่อนนะพลาดล้อยังไงโอ้กรรมการร้องกลับมาให้เป็นการเปลี่ยนตัวก่อนแล้วก็สกู๊ตเดี๋ยวการเปลี่ยนตัวเนี่ยต้องแจ้งที่ผู้ตัดสินทุกครั้งครับเป็นลูกที่ชนะสายครั้งครับบอลวิล่าโอ้ยแล้วถูกสายตัดหน้าที่ขนาดนี้เข้าไปโอเคถึงออกมาได้ครับดาร์คฮอสตอนจังหวะนี้พลาดบังถึงออกห้างครับเห็นได้ไปลูกทุ่งแล้วบอลบอลวิล่ายัดมาเอาแล้วไว้จังหวะนี้ไปได้ครับทางซ้ายตัดสินใจยิงแม่ปัดทิ้งออกมาแล้วแถวหลอกเคนเกมกระโดดมาทำให้ถึงครับแจ็คโอ้โหน้ำหนักเบาไปหน่อยครับโน้ตไปทิ้งเลยครับจังหวะนี้ปลอดภัยไว้ก่อนครับเซอร์ไพรส์ตัวสุดท้ายของดาร์คฮอสครับโอ้โหนี้บางบอลวิล่าจะต่อเข้าไปยังไงครับวันนี้ยืนกันแน่นเหลือเกินนะดาร์คฮอส3กองหลังครับวันนี้ยืนกันค่อนข้างแน่นครับดาร์คฮอสมีโน้ตเป็นสวิปเปอร์ตัวสุดท้ายครับโอเคแล้วแจ็คจังหวะนี้เก็บบอลทางซ้ายโอ้โหดีลูกนี้หมดเกินไปครับเอาแล้วจังหวะนี้ได้ประตูโอ้โหผู้เสียประตูออกมาไม่ดีครับต้องทุบตัวไปกันเลยนะจังหวะนี้น่าไปจังหวะแรกเนี่ยตัวเองยิงแล้วมันเหลี่ยมไม่ได้ครับโอ้พยายามจะตามไปซ้ำแล้วทำได้ดีลูกนี้เป็นประตูที่2ไปเลยครับดาร์คฮอสโอ้โหเอาแล้วงานหนักแล้วบางวันหน้าโอ้โหก็ต้องบอกว่าเป็นการไม่เข้าใจกันเองครับผู้สาวตื่นออกมาหาเลยโอ้กองหลังไม่ขาตายกันหมดเลยจังหวะที่ยิงแตกแบบเนี่ยไปพลาดใจแล้วจังหวะนี้เสียเลยเขาบอกว่าเสียแบบไม่น่าเสียแล้วจังหวะนี้ตัวบอลเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วแต่ว่าเป็นประตูแล้วครับเขาได้ประตูที่สองครับแล้วเนี่ยผิวหลบมาจังหวะนี้บอลไม่ออกด้วยครับหลบมาสามคนเพียงให้กลับมาตรงกลางลูกนี้กินด้วยขวาโอ้โหไปติดพูดเดียวกันเองครับแจ็คพยายามจะหลบแล้วหลบไม่พ้นครับผมว่าเขาพูดว่าไม่ติดเพื่อเกมเองก็ไม่รู้อีกแล้ว
ไว้จะโดดหลบสวยจังหวะนี้ดีออกมาทางขวาสุดครับมาบอลดีล่าต้องเหนื่อยจังหวะสุดท้ายจับบอลยาวไปหยาหยาหยาเต็มหยาหยายิงไกลเยอะๆโอ้ยเมนต้องลองดูจะไปขายยังได้เป็นลูกคู่ครับต้องถือเลยนี้ถือว่าดังฮอสครับเริ่มต้นได้ดีเหลือเกินครับเหลืออีกประมาณ5นาทีเสร็จพวกเขายังนำอยู่2ก็ถือต่อ0ครับเดี๋ยวจังหวะที่แจ็คเคโอ้โหให้ย้อนหลังแล้วเพื่อนมีทางด้านขวาด้วยครับเก่งมากถ้าเสียดายจังหวะเขาตัวไอ้แข็งของเขาแล้วบางบอลมีด้านจะขยับเปลี่ยนหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูตายนิดนึงครับเคโดนดึงสองคนแย่งบอลกลับมาได้ไอ้ทิ้งครับพี่อาวต้องปล่อยบอลหลบสวยจังหวะนี้ขึ้นมาทางซ้ายครับโอ้ดูว่าต้องบังให้เหยียบเท้าขวาก่อนแล้วให้ลูกนี้ติดบล็อกได้หรือลูกพุ่งครับหมดขนาดแล้วครับลูกถึงที่สาวตูเลยล็อกหลบสวยจังหวะนี้ขึ้นมาทางซ้ายอีกแล้วครับดูครับจากฮอสไหลมาแจ็คยิงแล้วก็ปัดได้ปลายมือของหักแล้วโอ้โหนี่ทางด้านซ้ายของดังฮอสเนี่ยทำได้ดีเหลือเกินครับจังหวะเล่น1 2กันครับโอ้โหโดนกระเป๋าครับเล่นกับแจ็คเนี่ยครับ2คนครับโอ้จังหวะได้ประตูของจากเคาน์เตอร์แอทแทคเข้าไปกับ2คนนี้ครับเดี๋ยวได้เป็นลูกพุ่งครับเตะทีมลูกนี้ขนาดออกข้างครับเหลือประมาณ3นาทีเสร็จเตะครับสำหรับครึ่งเวลาแรกครับโอ้โหยิงยาพุ่งทีเดียวเหมือนจะไปโดนพวกเดียวกันเองครับน่าแล้วเป็นลูกพุ่งของดาร์คฮอสครับเสาพุ่งมาแบ็คเนี่ยสองคนนี้ยังได้โดดเด่นในสำหรับที่เวลาแรกครับแต่ตรงนี้ที่อ่านยาวไปแล้วไม่ได้สวยตอนนี้ดาร์คฮอสครับสวยไว้ดักได้จังหวะนี้ยังเก็บได้ครับบอลด้านขวาชาติแต่คือว่าจะพิ้วลงไปไม่ยับไปไม่ได้ครับย้อนกลับมาตั้งเป็นใหม่เลยแต่คือขวาสองลูกนี้ไปพิ้วออกมาโน้ตยังไม่พ้นสลายครับทางด้านซ้ายไปเก็บบอลมาได้ครับเต๋ากระจกกลับมาเคต่อจากให้เล่นต่อแล้วโบกมาแจ็คจังหวะนี้เนี่ยจังหวะขอโอ้โหถูกต่อจากให้เล่นต่อครับไหลออกมาเพียงขอสั้นๆครับขอเป็นการสวยโอเคหลุดบอลสาวซ้ายยิงโอ้ยจะไม่ถ่ายครับจังหวะสองแจ็คยิงก็จับไปติดเสียโอ้โหดูว่าสองจังหวะซ้อนเลยครับดักฮอสได้ประตูที่สามครับหรืออีกหนึ่งนาทีสักเท่าสำหรับที่เป็นทางแรกครับดูจังหวะว่าคู่มีโอกาสยิงกันมาคนละครั้งแล้วเคลียร์จังแต่ว่าไม่ได้ประตูที่สามครับโอ้โหดูวันนี้มาดุดาวเหลือเกินครับสำหรับดักฮอสครับเต๋าแซดนี่มันสองคนในเรื่องด้วยต้องบอกว่าเข้าขากันเลยครับจังหวะนี้ยิงไกลก็ไปตรงตัวขึ้นเขาตูแล้วก็รับเข้าซอยปุ่มยาวหยาหยับปังบอลอยู่กับตัวแล้วจะจ่ายทะลุท่องจังหวะนี้ได้ยังไงครับแต่กรรมการให้เป็นท่านี้ตั้งเตะขึ้นทางเท่านั้นครับเหลืออีกนาทีเศษเท่านั้นก็สำหรับเวลาแรกครับแต่จะโทษเวลาบาดเจ็บครับวันนี้ไม่ได้วันนี้ไม่ตันเขาล้างตลาดอะไรเงี้ยจะไปไหนบอกอ่ะสามตัวหรือพุ่งสี
ยังได้เป็นลูกเตะมุมทางด้านซ้ายครับสองดอกต่อมองวิลล่าครับยังบุกต่อตอนนี้เอาแล้วเปิดมาผู้สาวตูดรับแล้วกรรมการไม่เป็นฟาวจังหวะท้ายผู้สาวตูดขุดเล่นเร็วเลยครับดักนอสเทแล้วเต๋าลูกนี้ไม่มีเพื่อนตูดขึ้นมาครับเอาชาทางขวาผมได้รับบาดเจ็บ1นาทีแล้วตอนนี้เข้าสี่ช่วงที่ได้รับบาดเจ็บของที่แรกครับยังคงเวลาสำหรับบางวอร์มิล่าถ้าเกิดให้ดีต้องได้ประตูตีไข่แตกมาแล้วก่อนครับถือว่ากินยับตรงนี้ก็ยังไม่หายครับยังปัดทิ้งออกหลังไม่ได้ยังไม่รู้เตะตรงนั้นนะครับโอ้โหตอนนี้ถูกหนักเลยแล้วบางวอร์มิล่าทั้งทางทั้งขวาเกิดมุมจังหวะที่ยกมาเสาสองปล่อยบอลตกวัดแต่เข้าขวาแล้วเปิดหักกลับมาก็เข้าสองครับโอ้โหเลยช่วงทุกนาทีจบกันตอนนี้คนเราหลุดมาเต๋าจังหวะที่จริงไม่ตรงขอบครับโอ้โหจังหวะจ่ายมาแรงไปหน่อยแล้วแม่เหลือเยอะไปนิดเดียวเท่านั้นเลยก็จะพูดว่าเบาอันนี้เรามีโอกาสเลยครับให้เปลี่ยนแกเอาไว้อยากเก็บด้านขวาไว้แล้วจะใช้ความเร็วลูกนี้ไปชิ้นออกข้างได้ครับอยากจะไปลูกทุ่งของบางบอลวิล่าทางขวาครับอยากเป็นลูกเตะมือทางด้านขวาของบางบอลวิล่าตอนนี้มาทางด้านขวาแล้วเอาเต๋าขึ้นมาเล่นกองหน้าเอาแจ็คลงไปเล่นนี่ครับลูกการอากาศก่อนแล้วตอนนี้ดูสดทันหนักก่อนยังไปลุ้นพุ่งของดักฮอสกับทางด้านซ้ายครับคือมาลุ้นนี้ก็มีดอกสีฟ้าลุ้นดาวเลยนะ